แล้วมากินหม่าล่าสายพานวันนี้เรามากินหม่าล่าสายพานกับพี่ปังแล้วเราไม่มีน้ำอะไรเลยอ่ะเออน้ำแล้วแจกฟรีด้วยนะน้ำอ่ะ13แล้วเราไปเอาน้ำแจกฟรีไหมเออจะไปกินก็หอมแจกฟรีแล้วอ่ะสองช่องก็ได้เพิ่มต่อปิ้งย่างก็ได้สองช่องคือมีทั้งต้มแล้วก็ปิ้งย่างแต่ว่าเป็นอะลาคาร์ทเฮ้ยยังเอ้ยกูจะกินสัก800เป็นความรู้สึกยังไงอ๋อที่อยู่ดีๆเพื่อนก็แบบว่าเป็นคนรวยขึ้นมาแล้วก็แบบว่ามึงเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวจริงๆแล้วมันอยากให้เราเลี้ยงมันคืนเว้ยไม่ความรู้สึกกินในใจเว้ยจริงๆเพราะว่ามันเบี้ยวนัดเรามาหลายรอบเพราะมันเอาตังค์ไปเลี้ยงผู้ชายมันก็เลยต้องการปิดปากเราด้วยการเลี้ยงเราสำหรับราคานะฮะเริ่มต้นเนี่ยก็คือ1น้ำซุป49บาท2น้ำซุป59บาทปิ้งย่างเนี่ย69บาทแล้วก็จะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับ29บาทส่วนพวกของสดเนี่ยราคาก็จะต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับสีเนาะถ้าเป็นไม้หรือไม้หนีบสีแดงเนี่ยก็จะ5บาทสีเหลือง10บาทสีเขียว20บาทแล้วก็เป็นถ่านนะครับถ่านก็จะมีสีขาว30บาทสีแดง50บาทแล้วก็สีเหลือง80บาทนะส่วนเครื่องดื่มเนี่ยก็แล้วแต่แต่ละอย่างกันไปนะฮะว่าราคามันจะเท่าไหร่ก็ราคาไม่เท่ากันนะอร่อยออกมาแล้วทุกคนอร่อยมากใช่ทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบอกเลยว่าอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยคือทานน่ะมีความว่าก็เป็นแบบว่าคนชอบกินหม่าล่าอยู่แล้วแต่ว่ากินเผ็ดมากไม่ได้เพราะว่าแสบท้องแต่ที่เนี้ยมันมีแบบเป็นหม่าล่าแบบเผ็ดน้อยด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเผ็ดมากๆก็มีด้วยเช่นกันนะครับทุกคนและที่สำคัญที่ฉันชอบมากเลยก็คือเราสามารถเลือก2ซุปได้ซึ่งรอบนี้เนี่ยเราต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะฮะคุณผู้ใหญ่อู๋เพราะผู้ใหญ่อู๋เนี่ยเป็นคนเลี้ยงนะฮะทุกคนก็เลยว่าเออกินจัดเต็มรวมๆกันเนี่ยก็ประมาณ 1,400 นะทุกคน3คนกินดุมากอิ่มมากจริงๆอิ่มแบบอึมใครที่แบบว่าอยากลองไปกินก็ไปได้เลยนะครับอยากลองกินหม่าล่าแบบสายพานก็แนะนำที่นี่เลยคิวไม่นานด้วยนะครับทุกคนอร่อยไปแล้วบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ Yo voy a ser otro yo A veces yo soy yo Yo voy a ser otro yo Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien Los frenos os arranqué El riesgo me cae bien A veces yo soy yo Yo voy